ทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงสำรวจโรงพยาบาลบางสะพานนะคะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมด้วยพบความเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะยาค่ะเสียหายกว่า1ล้านบาทค่ะนายแพทย์ชูชัยสอนชนิรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมด้วยตัวแทนจากองค์การเภสัชกรรมและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของวัคซีนและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลบางสะพานหลังถูกน้ำท่วมจนต้องปิดทำการชั่วคราวและกลับมาเปิดให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่12มกราคมผู้ป่วยในเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้โดยภายในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและมีเอกสารเวชระเบียนบางส่วนเสียหายด้วยต้องย้ายเอกสารสำคัญไว้บนห้องประชุมชั้น2เพื่อดูสถานการณ์ว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากอีกหรือไม่นายแพทย์เชิดชัยชยวัฒโนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานยอมรับนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสูงจนเข้าท่วมภายในอาคารผู้ป่วยนอกสูงกว่า1เมตรมูลค่าความเสียหายแบ่งเป็นยาของผู้ป่วยนอกกว่า 1,270,000 บาทส่วนเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์เสียหายกว่า 2,100,000 บาทที่เสียหายมากที่สุดก็คือวัสดุทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดแต่โรงพยาบาลยังมียาสำรองให้บริการผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงส่วนผู้ป่วยโรคไต5คนในอำเภอบางสะพานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านทำให้น้ำยาล้างไตเสียหายนั้นทางสปสช.จะประสานกับบริษัทผู้ผลิตสนับสนุนน้ำยาล้างไตทดแทนส่วนที่เสียหายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนายแพทย์สุรินทร์สืบซึ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าขณะนี้โรงพยาบาลบางสะพานสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยในนะคะได้30เตียงแต่ห้องผ่าตัดและห้องคลอดยังไม่สามารถให้บริการได้ต้องทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อตามมาตรฐานก่อนคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายใน2สัปดาห์